สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการ IT คลิกคลิกความทันสมัยให้กับคุณอยู่กับผักหวานวรรวีแมนลาดอีกเช่นเคยค่ะและในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวของเทคโนโลยีมาให้คุณได้อัปเดตก่อนใครเพื่อนกันอีกแล้วค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างของวันนี้ค่ะเริ่มกันที่นะคะช่วงแรกของเรากับช่วงของคลิกไอเดียค่ะวันนี้นะคะจะพาไปชมภาพบรรยากาศงาน Photon CGM Game Jam 2013ค่ะและก็มาต่อกันด้วยช่วงของคลิกอัปเดตนะคะวันนี้ก็มีอีกทั้งหมด4อัปเดตที่จะมาให้คุณได้รู้ก่อนใครเลยค่ะอัปเดตแรกของเรานะคะจะพาคุณไปรู้จักกับเทคโนโลยีใหม่นะคะที่เรียกว่า UAV อากาศยานไร้คนขับค่ะและอัปเดตที่2ค่ะทาง Microsoft นะคะเขากำลังคิดค้นพัฒนานะคะกับชุดชั้นในไฮเทคจะเป็นอะไรน่าสนใจมากๆและอัปเดตที่3ของเราค่ะเป็นอีก1แอปพลิเคชันนะคะที่อยากให้คุณได้โหลดติดตั้งเอาไว้บนสมาร์ทโฟนกับแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Dr. Me คู่มือปฐมพยาบาลเบื้องต้นค่ะและอัปเดตสุดท้ายของเรากับเกมทามาโกจิกลับมาอีกครั้งนึงนะคะกับเกมสัตว์เลี้ยงแสนสนุกแบบนี้มาในรูปแบบใหม่บนแอปพลิเคชันของสมาร์ทโฟนนั่นเองค่ะทั้ง4ข่าวนี้ติดตามได้ในช่วงของคลิกอัปเดตค่ะและช่วงสุดท้ายของเรากับคลิกควิกนะคะแน่นอนว่าวันนี้มีกูรู IT มาตอบคำถามให้กับคุณอีกแล้วจะเป็นอย่างไรต้องอดใจรอค่ะมาเริ่มกันที่ช่วงแรกเลยนะคะกับช่วงของคลิกไอเดียค่ะจะพาคุณไปชมภาพบรรยากาศงานนะคะที่เป็นอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าเป็นความร่วมมือกันนะคะระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตของเราร่วมกับนะคะบริษัท GMO Cloud และ True Digital Plus นั่นเองค่ะกับงาน Photon CGM Game Jam 2013จะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะงานเกมแจมนะคะเป็นงานที่ทางมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นเจ้าภาพหลักจัดขึ้นเป็นประจำค่ะโดยทาง True นะคะก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดครั้งแรกนั่นก็คืองาน Unity Game Jam เมื่อปีที่แล้วจากนั้นก็เป็นกอบันเกมแจมช่วงต้นปีที่ผ่านมาค่ะตามมาด้วยครั้งนี้เป็นครั้งที่3ซึ่งหลังจากนี้ไปนะคะความร่วมมือในส่วนนี้น่าจะมีให้เห็นกันทุกๆปีค่ะเพราะ True เองก็อยากเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ช่วยสนับสนุนนักพัฒนาเกมชาวไทยโดยภายในงาน Photon CGMเกมแจม2013นอกจากจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทำเกมในช่วงเวลาที่จำกัดแล้วนะคะยังมีการอบรมให้ความรู้โดยตัวแทนจากบริษัทเกมทั้งในประเทศและจากประเทศญี่ปุ่นค่ะงานครั้งนี้เนี่ยเรามาร่วมกันเพื่อนะครับพูดเกี่ยวกับอะไรครับเกมนะครับที่จะใช้เทคโนโลยีของ Photon Cloud นะครับซึ่งจะช่วยให้เราทำเกมแบบ Multiplayer ได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ก็มีผู้เข้าร่วมงานแจมเมอร์มาจากหลายที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจากบริษัทเกมนะครับชั้นนำของประเทศนะครับนะผมเห็นหน้าเห็นตาเนี่ยก็คุ้นเคยกันอยู่หลายคนนะครับออเรนจิโอก็มาใช่ไหมออเรนจิแล้วก็ส่วนของไฟฟ์ไฟน์พิทอะไรเงี้ยนะครับก็เห็นอยู่หลายเจ้าและอาคาวิสเกมก็มีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นที่น่ายินดีเลยว่าคอมเนื้อเกมของเราเนี่ยค่อยๆโตขึ้นนะครับข้อดีอย่างนึงที่เกิดอุตสาหกรรมมาพบปะในอีเวนต์นั้นลักษณะนี้ก็คือว่าเราผลิตนักศึกษาขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่ออุตสาหกรรมนะครับอุตสาหกรรมก็เข้ามาดูงานดูศักยภาพของเด็กนักศึกษาสามารถที่จะเหมือนกับเป็นการเปิดตัวสร้างคอนเนคชั่นระหว่างสถาบันการศึกษาและบริษัทเกมต่างๆนะครับเป็นการเปิดมุมมองเปิดโลกทัศน์แล้วก็ผนวกนะครับว่าเป็นการอะไรเหมือนกันนะว่านักศึกษาที่เราผลิตจบไปแล้วเนี่ยจะต้องมีทักษะตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมด้วยนะครับตัวนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับนักศึกษาก็จะได้เห็นว่าจบไปแล้วเนี่ยมันมีกำเนียมันมีสายงานจริงๆนะครับถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับและสิ่งที่จะชี้เห็นอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าผมไม่ได้ตั้งใจที่จะดึงเรื่องการเงินเข้ามาปัจจุบันในเกมมีการขายมีการพัฒนาอยู่บนคลาวด์อยู่บนเทคโนโลยีนะครับปัจจุบันมีวิกฤตบ้านเมืองนะครับซึ่งเดินทางไปไหนมาไหนลำบากแต่ถ้าเราอยู่ในอุตสาหกรรมเกมเราอยู่ที่บ้านเราพัฒนาก็ได้เราทำการตลาดผ่านคลาวด์ผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับอุตสาหกรรมเกมปัจจุบันไม่มีพรมแดนนะครับย้ำนะไม่มีพรมแดนหมายความว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มฐานการตลาดเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในเฉพาะกรุงเทพมหานครประเทศไทยนะครับมันไปทั่วโลกมันไปทั่วโลกเกมมีตั้งแต่เกมเล็กๆเหมือนกับที่เราสามารถจะดาวน์โหลดผ่านไอจูนผ่านเพลย์สโตร์ได้จนถึงเกมขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เน็ตเวิร์กเล่น
นะครับคนอาชีพต่างๆที่อยู่ในอุตสาหกรรมเกมก็มีหลากหลายตั้งแต่คนออกแบบเกมคนเขียนเรื่องเกมคนออกแบบคาแรคเตอร์คนออกแบบเพลงประกอบเกมพวกนี้เป็นอาชีพสร้างรายได้ที่แท้จริงนะจากที่เราเห็นในโมเดลต่างประเทศเข้ามาอยู่แล้วรวมทั้งเชื่อว่าผู้ประกอบการสปอนเซอร์ที่เข้ามาร่วมอยู่เนี้ยรวมทั้ง professional developer แต่ที่มาร่วมกับเราในวันนี้ก็สามารถที่จะเล่าให้ฟังได้นะครับเราก็อยากเห็นว่าอุตสาหกรรมเกมเนี้ยสามารถสร้างเศรษฐกิจไม่ว่าในระดับส่วนตัวนะครับก็คือเป็นรายได้ที่แท้จริงสร้างเศรษฐกิจให้ประเทศไทยนะครับแล้วก็สร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนโดยรวมทั้งหมดโฟตอนคลาวด์นะคะซึ่งนำมาใช้ในงานเกมแจมครั้งนี้จะช่วยให้การพัฒนาเกมที่เน้นการเล่นแบบมัลติเพลเยอร์สามารถทำได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้นเนื่องจากไม่ต้องมาทำงานในส่วนของระบบเน็ตเวิร์กสามารถโฟกัสไปที่การทำเกมเพียงอย่างเดียวได้โดยการให้บริการโฟตอนคลาวด์จะมีการแบ่งออกเป็นแพ็กเกจราคาต่างๆค่ะเอาละค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะใครที่สนใจเกี่ยวกับเกมก็พลาดไม่ได้เลยใช่ไหมล่ะคะกับกิจกรรมดีๆที่มหาวิทยาลัยรังสิตของเราจัดขึ้นมาค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเบรกกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาอัปเดตกันดีกว่าว่าคลิกอัปเดตของเรามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างค่ะตั้งแต่วันจันทร์ที่16ธันวาคมการสื่อสารแห่งประเทศไทยทำการปรับเปลี่ยนความถี่ช่องสัญญาณดาวเทียมใหม่โดยมีข้อมูลด้านเทคนิคดังนี้ Frequency 3840 MHz Symbol Rate 30,000 FEC 5/6 และ POL Vertical ส่งผลให้ทุกกล่องที่รับชมช่อง RSU Wisdom TVจำเป็นต้องปรับการรับสัญญาณแบบอัตโนมัติหรือ OTA ใหม่พร้อมกันเพียงท่านปิดหรือถอดปลั๊กกล่องรับสัญญาณแล้วเปิดใหม่เพื่อให้ระบบทำการรับแบบอัตโนมัติเพียงเท่านี้ท่านก็จะสามารถรับชมช่องรายการได้ตามปกติหากท่านมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์025640717ของเรานะคะกับช่วงของคลิกอัปเดตค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะที่ไหนมีอะไรเด่นที่ไหนมีอะไรใหม่ๆนะคะผักหวานจะพาคุณซอกแซกไปทุกซอกทุกมุมแล้วก็นำมาให้คุณได้อัปเดตก่อนใครเพื่อเลยล่ะค่ะเรามาเริ่มกันที่อัปเดตแรกกันเลยนะคะกับอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากๆที่เรียกกันว่า UAV ค่ะกับอากาศยานไร้คนขับจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะในต่างประเทศนั้นนะคะยุคแรกเนี่ยจะเป็นเครื่องบินแบบไร้คนขับค่ะก็จะบังคับโดยการควบคุมจากระยะไกลมีขนาดใหญ่ใช้ในกองทัพที่เรียกกันว่าเครื่องบินสอดแนมค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะมีทั้งขนาดใหญ่และก็แบบขนาดเล็กที่ออกแบบในลักษณะเครื่องบินวิทยุบังคับประโยชน์และรูปแบบการใช้งานของ UAV ประยุกต์ได้หลายแบบค่ะเช่นตรวจจับองค์ประกอบในอากาศใช้ในการขนส่งใช้ในการโจมตีทางอากาศใช้ในการถ่ายภาพมุมสูงดูสภาพจราจรช่วยเหลือภัยพิบัติต่างๆซึ่งในต่างประเทศก็ใช้กันอย่างแพร่หลายทีเดียวค่ะโดยภายใน UAV นะคะจะมีระบบ GPS ควบคุมการบินโดยอัตโนมัติและบินลงจอดที่ตำแหน่งเดิมทันทีเมื่อบินออกนอกระยะควบคุมและมีกล้องยึดติดที่ตัวเครื่องบินค่ะสามารถที่จะควบคุมกล้องนะคะให้ขึ้นลงซ้ายขวาด้วยรีโมทไร้สายมีระบบ GPS ที่คอยชดเชยไม่ให้กล้องเอียงกล้องจะปรับให้ขนาดกับพื้นดินเสมอค่ะก็จะทำให้ได้ภาพวิดีโอที่ดูนิ่งไม่สั่นไหวเนียนตาและสามารถส่งภาพจากตัวเครื่องบินไปยังห้องควบคุมได้ค่ะขณะเดียวกันนะคะภาพถ่ายนี้เนี่ยก็จะบันทึกลงตัวหน่วยความจำที่กล้องได้ด้วยก็จะได้ภาพที่มีความละเอียดสูงพร้อมใช้งานในการตัดต่อและนำเสนอออกอากาศทางโทรทัศน์ได้ดีค่ะ
ตัวเครื่องบินนี้นะคะจะบินโดยที่ไม่มีเสียงเลยค่ะสามารถบันทึกภาพได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนเก็บภาพได้สูงถึง300เมตรบินได้นานสูงสุดถึง30นาทีระยะการบังคับบิน2กิโลเมตรค่ะโดยการถ่ายภาพนะคะจากกล้องวงจรปิดที่ติดบน UAV นี้จะส่งมาที่สปกน.เพื่อตรวจสอบว่ามีเหตุการณ์ผิดปกติหรือมีใครฝ่าฝืนกฎหมายบ้างใช้ข้อมูลภาพในเครื่องบินนี้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีได้เลยค่ะโดยทั่วไปนะคะ UAV เนี่ยมีทั้งแบบที่สามารถตั้งโปรแกรมให้บินไปตามเส้นทางที่กำหนดได้อัตโนมัติอย่างเช่น UAV ของ JISDA หรือใช้วิธีบังคับจากภาพพื้นบางรุ่นเนี่ยก็สามารถบังคับได้ด้วยสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตค่ะซึ่งรูปร่างหน้าตาของ UAV นะคะก็มีหลากหลายมากแล้วแต่รูปแบบการใช้งานและวัตถุประสงค์อีกด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะคะที่ทันสมัยมากๆเพราะว่าเราไม่ต้องสิ้นเปลืองทั้งค่าน้ำมันนะคะหรือว่าค่าเครื่องบินที่จะไปตามเก็บภาพจากแหล่งต่างๆนะคะก็สามารถใช้เจ้าเครื่องบินบังคับแบบนี้หรือว่านะคะ UAV อากาศยานไร้คนขับในการเก็บภาพนะคะตามจุดต่างๆมารายงานข่าวได้หรือว่ารายงานนะคะคนที่ทำผิดกฎจราจรก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะมาต่อกันที่อัปเดตที่2กันเลยนะคะกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากทาง Microsoft ค่ะเขาซุ่มเงียบวิจัยแล้วก็พัฒนากับชุดชั้นในไฮเทคจะไฮเทคมากน้อยขนาดไหนต้องไปชมกันเลยค่ะบริษัทยักษ์ใหญ่นะคะอย่าง Microsoft กำลังทำงานวิจัยที่ไม่ใช่เพียงแค่ระบบปฏิบัติการหรือฮาร์ดแวร์อย่างพวก Windows หรือพวกผลิตภัณฑ์อื่นๆอย่าง Surface หรือว่า Kinect เท่านั้นนะคะแต่เขากำลังทำสิ่งที่แปลกเกี่ยวกับอุปกรณ์สวมใส่ค่ะที่ผ่านมานะคะหลายท่านเนี่ยก็คงจะเห็นอุปกรณ์กัดเจ็ตแปลกๆหลายตัวไม่ว่าจะเป็นเสื้อ Wi-Fi นาฬิกา Smart Watch และแว่นไฮเทคอย่าง Google Glass นะคะจากทาง Microsoft ค่ะซึ่งทาง Microsoft นะคะก็กำลังวิจัยอยู่เกี่ยวกับชุดชั้นในไฮเทคหรือว่า Smart Bra สำหรับคุณผู้หญิงค่ะชุดชั้นในไฮเทคนี้นะคะมีคุณสมบัติเด่นนั่นก็คือตรวจสอบอารมณ์ของผู้หญิงที่สวมใส่บราตัวนี้ได้โดยจะมีเซ็นเซอร์ที่ติดอยู่ที่บรานะคะจะคอยจับการเต้นชีพจรของหัวใจและตัวแปรอื่นๆมาวิเคราะห์ประมวลผลพฤติกรรมอารมณ์ความรู้สึกของผู้สวมใส่ซึ่งถ้าผู้สวมใส่เกิดอารมณ์หิวอยากกินมากแบบผิดปกติบราตัวนี้เนี่ยก็จะแจ้งเตือนผ่านทางแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนให้ผู้สวมใส่ชุดชั้นในนี้ทราบทันทีแต่ข้อเสียของชุดชั้นในไฮเทคตัวนี้นั่นก็คือต้องชาร์จแบตทุกๆ 3-4 ชั่วโมงค่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าทาง Microsoft เนี่ยจะพัฒนาเจ้าชุดชั้นในไฮเทคนี้ไปได้ถึงระดับไหนและสาวๆเมื่อได้ทดลองใช้แล้วจะรู้สึกอย่างไรกันบ้างค่ะมาต่อกันที่อัปเดตที่3ของเรากันเลยนะคะเป็นแอปพลิเคชันที่ภูมิใจนำเสนอมากๆเลยนั่นคือแอปพลิเคชัน Dr. Me ค่ะคู่มือปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่คุณควรจะโหลดติดตั้งไว้บนสมาร์ทโฟนจะเป็นอย่างไรและจะมีประโยชน์ขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะแอปนี้นะคะจัดทำโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ค่ะพัฒนาภายใต้ความร่วมมือระหว่างนะคะสถาบัน Change Fusion มูลนิธิหมอชาวบ้านและบริษัท Open Dream โดยการนำข้อมูลทางการแพทย์ง่ายๆอาทิการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและวินิจฉัยโรคเบื้องต้นด้วยตนเองพร้อมวิธีการรักษาอย่างง่ายเพื่อให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือผู้ที่ให้ความช่วยเหลือสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในเวลาคับขันค่ะแอปพลิเคชันนี้นะคะจะแสดงเนื้อหาอาการของโรคการปฐมพยาบาลยาและยาสมุนไพรกว่า200รายการค่ะจากคู่มือหมอชาวบ้านและสารานุกรมทันโรคนิตยสารหมอชาวบ้านเลือกดูอาการเจ็บป่วยนะคะตามส่วนของร่างกายที่เกิดเช่นศีรษะลำตัวและส่วนล่างค่ะมีเมนูลัดนะคะดูวิธีการปฐมพยาบาลจากเหตุฉุกเฉินและรายชื่อที่อยู่ของโรงพยาบาลต่างๆที่น่าสนใจนั่นก็คือมีการระบุเกี่ยวกับเนื้อหาการแก้อาการที่ได้รับจากแก๊สน้ำตาด้วยล่ะค่ะค่ะสำหรับแอปนี้นะคะคุณสามารถโหลดได้ทั้ง iOS และก็ระบบ Android เลยล่ะค่ะก็ควรจะมีเอาไว้นะคะบนสมาร์ทโฟนเพราะว่าคู่มือปฐมพยาบาลเบื้องต้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่น่าสนใจและก็ควรจะมีไว้นั่นเองค่ะมาต่อกันที่อัปเดตสุดท้ายของเราเลยนะคะย้อนกลับไปกับเกมนึงที่ฮิตมากๆนั่นก็คือ Tamagotchi ค่ะตอนนี้เจ้าเกมสัตว์เลี้ยงกลับมาอีกครั้งนึงแต่ว่ามาในรูปแบบของแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนจะน่ารักและก็เลี้ยงง่ายเหมือนตอนที่เราเล่นกันตอนเด็กๆหรือเปล่าต้องไปชมข่าวนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ It's Tamagotchi Sweet 16 this year and to celebrate we're giving you the gift
หากเราจำกันได้นะคะสำหรับทามากอจิเป็นของเล่นเกมแนวเลี้ยงสัตว์ค่ะที่เคยฮิตเมื่อปี1996ซึ่งเคยฮิตก่อนเจ้าเฟอร์บี้อีกนะคะมันกลับมาอีกครั้งนึงค่ะตามกระแสเฟอร์บี้ในไทยพอดีและก็เชื่อว่าคนทั่วโลกเนี่ยต้องจำกันได้อย่างแน่นอนกับของเล่นแบบนี้แต่ว่าการกลับมาครั้งนี้เปิดให้เล่นฟรีผ่านทางแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตด้วยค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างของเกมทามากอจิไลฟ์ที่คราวนี้คุณไม่ต้องซื้อตัวของเล่นอะไรเพราะคุณสามารถโหลดได้ฟรีผ่านแหล่งโหลดแอปชื่อดังอย่าง Play Store ได้เลยค่ะซึ่งชาว Android ก็ได้เฮแล้วนะคะกับการโหลดเกมนี้ก่อนเพื่อนๆที่ใช้ iOS ซะอีกแต่ต้องลองโหลดเล่นดูนะคะเพราะแอปนี้มันทำงานได้กับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตระบบปฏิบัติการ Android 2.3 ขึ้นไปและที่ทำงานได้ดีเพียงบางรุ่นเท่านั้นดังรายชื่อข้างล่างนี้ค่ะและรูปแบบการเล่นเกมนั้นนะคะไม่ต่างจากรุ่นของเกมเมื่อปี1990เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารดูประวัติสุขภาพสัตว์เลี้ยงโดยคุณสามารถดูแลสัตว์เลี้ยงทามากอจิได้ผ่านทางสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตรวมทั้งฟีเจอร์ใหม่สามารถที่จะแชร์สถานะเจ้าสัตว์เลี้ยงทามากอจิขึ้น Facebook ได้อีกด้วยค่ะจากของเล่นในอดีตอย่างทามากอจินะคะกลายมาเป็นแอปพลิเคชันสุดฮิตในยุคปัจจุบันก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะสนุกและก็ครองใจได้เหมือนกับปี1996หรือเปล่าค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับกูรูไอทีในช่วงของคลิกคลิกค่ะสวัสดีครับผมเซนภูริรันนะครับผมปีใหม่ปีนี้นะครับผมขออวยพรกับช่อง RSU Wisdom TV ทุกๆคนนะครับก็สำหรับทีมงานทุกคนขอให้มีความสุขมากๆนะครับพบเจอแต่เรื่องดีๆนะก็ขอให้ทุกๆวินาทีเป็นวินาทีแห่งความสุขละกันครับผมก็ขอให้ผู้ชมทุกๆคนนะครับมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ขอให้รักกันมากๆนะครับผมมีอะไรก็มีน้ำใจต่อกันและกันนะครับผมสวัสดีปีใหม่ครับมาวิงวอนขอพรจากฟ้าให้บรรดาปวงและเราก็มาอยู่ที่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะกับช่วงของคลิกคลิกนั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้นะคะกูรูที่จะมานะคะทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องของเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นนั่นก็คือกูรูกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเห็นวันนี้นะคะกูรูกันบอกเรามาว่ามีเทคโนโลยีที่ช่วยให้การเลคเชอร์นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเบื่อสำหรับน้องๆที่แบบเวลาไปนั่งเรียนแล้วเนี่ยก็ต้องมานั่งเลคเชอร์กันจนแบบมือหงิกมือง่อยแถมยังต้องมานั่งอ่านซ้ำๆซักๆอะไรอีกวันนี้มีเทคโนโลยีที่ช่วยทำให้การเลคนั้นง่ายดายมากยิ่งขึ้นค่ะมันคืออะไรเอ่ยคะมันก็เป็นปากกาที่เขามันมีเทคโนโลยีเบื้องหลังอยู่เราเรียกว่าเป็นเทคโนโลยี pattern recognition หรือว่า character recognition ก็ได้นะครับโดยหลักแล้วการทำงานของปากกาเนี้ยมันก็คือเดี๋ยวขอดูหน้าตานี่คือหน้าตาของเจ้าปากกาตัวนี้นะคะนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่นะคะก็จะเหมือนปากกาทั่วไปเลยครับนี่มีหัวตรงนี้นะคะแต่ว่าข้อพิเศษของปากกาตัวนี้นะครับก็คือมันจะเหมือนกับเป็นปากกาอิเล็กทรอนิกส์ตรงที่ว่ามันจะบันทึกได้ว่าเราเขียนอะไรไว้บนกระดาษนะครับแต่ว่ากระดาษเนี่ยต้องเป็นกระดาษชนิดพิเศษนะครับก็คืออันเนี้ยเท่านั้นนะครับแต่ว่าลักษณะคือเขาต้องใช้คู่กันใช่ไหมใช่ต้องใช้คู่กันแต่กระดาษตรงนี้นะก็คือเราจะจริงๆแล้วถ้าเราดูลักษณะเนี่ยมันก็จะไม่เห็นเลยว่ามันแตกต่างจากกระดาษธรรมดาทั่วไปเหมือนกระดาษรายงานทั่วไปที่มีการตีเส้นบรรทัดครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีเทคโนโลยีเบื้องหลังอยู่นะครับแต่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังได้อย่างเงี้ยนะครับก็มาดูกันนิดนึงนะอันนี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้โฆษณาเนาะอย่างนี้นี่หาซื้อได้ที่ไหนคะตามร้านเครื่องเขียนหน้ามองอย่างนี้มีไหมผมไม่แน่ใจเหมือนกันเรื่องซื้อขายนะครับแต่ว่าโดยหลักๆแล้วเขามีชื่อเรียกเฉพาะของเขาไหมคะเจ้าตัวกระดาษตัวนี้ที่เราต้องมันเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าอะโนโตนะครับหรือว่าอันนี้นะครับอะโนโตอ๋อนี่ A-N-O-T-O A-N-O-T-O นะครับอะโนโตหลักๆแล้วทฤษฎีของหรือว่างานตรงนี้นะครับมันเป็นงานวิจัยมาก่อนนะครับก็คือทีมงานวิจัยเนี่ยเขาสามารถจะคิดค้นแพทเทิร์นนะครับบนกระดาษเนี่ยซึ่งมันมีความมีลักษณะของแพทเทิร์นซึ่งมันไม่ซ้ำกันนะครับเป็นลักษณะหลายๆตารางเมตรได้นะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเราซูมดูใกล้ๆตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็นดอท
paper นะครับก็คือภายในกระดาษเนี่ยมันจะมีตัวลักษณะของหมึกที่หยดเป็นดอทๆๆๆไว้อยู่แต่ว่าลักษณะที่เล็กมากๆนะครับพอมันเล็กมากๆปุ๊บเนี่ยตัวปากกาเนี่ยข้อพิเศษของมันก็คือมันมีกล้องที่เป็นกล้องอินฟราเรดที่อยู่ตรงนี้นะครับตัวกล้องอินฟราเรดเนี่ยมันจะดีเทคว่าลักษณะดอทที่อยู่ภายใต้กระดาษตรงนี้เนี่ยมันอยู่ลักษณะไหนแล้วเวลาที่เราจดลงไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะจดจำไว้ว่าดอทที่อยู่ตรงนี้เนี่ยคือส่วนไหนของกระดาษนะครับพอมันรู้ว่าดอทคือตรงไหนมันก็สามารถจะเหมือนกับมีโลเคชันของมันได้เหมือนจุดพิกัดทาง GPS อย่างเงี้ยนะครับว่าตอนนี้มันหัวปากกามันอยู่ที่ใดในกระดาษนะครับพอเราจดไปปุ๊บมันก็สามารถดีเทคได้ว่าเวลาที่เราลากเส้นเนี่ยมันคือจากพิกัดจุดไหนไปยังจุดไหนของกระดาษทั้งหมดนะครับข้อพิเศษของมันก็คือไอ้กระดาษตัวที่เรียกว่าดอทเพเปอร์เนี่ยมันต้องมีแพทเทิร์นที่มันไม่ซ้ำกันเลยไม่ฉะนั้นถ้ามันซ้ำกันปุ๊บเนี่ยก็หมายความว่ามันจะโลเคตตัวเองไม่ได้นะฮะอันนี้ลักษณะสำคัญนะครับอย่างเช่นเวลาอย่างเงี้ยนะครับก็คือมันสามารถดีเทคได้ว่าลักษณะของเมนูหรือว่าสิ่งที่มันอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นปุ่มของอะไรครับอย่างเช่นตรงเนี้ยนะครับเห็นไม่แน่ใจเดี๋ยวหนูช่วยถือให้แล้วเดี๋ยวให้อาจารย์อธิบายดีกว่าอย่างตรงนี้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของเมนูใช่ไหมครับอย่างเช่นผมเปิดพอดีแบตมันอ่อนอยู่นิดนึงมันเลยไม่ค่อยเห็นหน้าจอนะครับก็ถ้าอันนี้ผมเปิดเอาไว้นะครับมันจะดีเทคได้ว่าตรงนี้เป็นเหมือนกับจุดเมนูนะครับถ้าเกิดผมคลิกเข้าไปนะครับมันจะดีเทคออกมาว่าเป็นเมนเมนูนะครับเราสามารถจะอินเทอร์แอคกับมันได้ก็คือเราสามารถจะเลื่อนเมนูลงซ้ายขวาอะไรก็ได้นะครับอย่างเช่นผมเลื่อนเมนูลงอันนี้เป็น paper replay นะครับเลื่อนลงอีก connect piano อย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้จริงๆแล้วมันจะขึ้นตัวอักษรด้วยพอดีแบตมันอ่อนนิดนึงนะครับค่ะแล้วถ้าเกิดผมเลือกเมนูเปียโนใช่ไหมครับ draw your piano มันก็จะบอกว่าให้ผม draw 9 vertical lines from left to right มันบอกว่าให้ผมวาดเส้นนะครับแนวตั้งนะครับจาก9เส้นนะครับจากซ้ายไปขวาผมก็จะทำตามที่มันบอกนะครับขออนุญาตนะครับให้อาจารย์ถนัดเลยครับเชิญเลยค่ะผมก็วาดเส้นแนวตั้งนะครับ9เส้นนะครับค่ะพอครบ9เส้นมันก็จะบอกว่า connect the lines from the top and bottom นะครับก็คือลากบนข้างหน้านะครับผมก็ลากข้างบนนะครับมันก็จะบอกลากข้างล่างเสร็จนะครับปึ๊บ write the letter I this is your instrument icon บอกว่าให้ letter I นะครับก็คือวาดรูปตัว I นะครับผมก็วาดตัว I นะครับค่ะหนูว่ากว่าจะคุยรู้เรื่องหนูต้องไปลงคอร์สเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็ขั้นสูงถึงจะคุยกับเจ้าปากกาอัจฉริยะรู้เรื่องTap to key to play นะครับอันนี้ก็คือผมวาดรูปอินสตรูเมนต์ของผมเสร็จแล้วนะครับผมก็สามารถจะ tap key ให้มันเหมือนลักษณะเป็นโนได้นะครับก็เนี่ยนะครับหรือผมจะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับขออีกรอบค่ะรีเพย์ค่ะรู้สึกเหมือนตาฝาดหูแว่วผมก็เล่นเพลงไม่ค่อยเก่งนะครับก็ลักษณะคีย์ตรงนี้ก็คือมันดีเทคได้ว่าลักษณะเปเปอร์หรือว่ากระดาษที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันเป็นจุดณตำแหน่งไหนนะครับพอปากกาเนี่ยมันดีเทคได้ว่าจุดณตำแหน่งเนี้ยมันก็จะออกแบบตัวโปรแกรมที่อยู่ในตัวปากกาเนี่ยให้สอดคล้องกันว่าเวลาที่มีการจุดณตำแหน่งนั้นเนี่ยมันจะทำงานอย่างไรกับตัวปากกานะครับในกรณีนี้ก็คือจะส่งเสียงเพลงนะครับอย่างเช่นถ้าผมกดคีย์สุดท้ายนะครับค้างไว้ดับเบิ้ลคลิกนะครับอันนี้หรือว่าคีย์ตรงนี้นะครับหรือคีย์โดนะครับอันนี้ก็จะตามลักษณะนี้อันนี้คือไม่ได้เตรียมกันมาไว้นะครับก็เป็นไลฟ์นะครับอันนี้คือยกตัวอย่างในส่วนของการเป็นเปียโนแต่ถ้าเป็นเรื่องของการเลคเชอร์นะคะอาจารย์เลคเชอร์เนี่ยเวลาที่เราเลคเชอร์นะครับการที่เราเขียนอะไรข้อความอะไรบางอย่างไว้ตรงนี้เนี่ยอย่างที่เราทราบแล้วว่ามันสามารถจะดีเทคได้นะครับว่าเราเขียนอะไรไว้วาดรูปอะไรไว้นะเวลาที่เราเลคเชอร์เนี่ยเราเลคเชอร์ไปปุ๊บเนี่ยอย่างที่มันจะทำได้อย่างนึงก็คือมันสามารถจะอัดเสียงบันทึกสนทนาให้ซิงกับการที่เราเขียนลงไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์เวลาที่เราเลคเชอร์อย่างเช่นถ้าเกิดเราเลคเชอร์แล้วเราจำไม่ได้ว่าช่วงนั้นเนี่ยอาจารย์พูดว่าอะไรแล้วก็สามารถจะคลิกได้ว่าตรงนั้นเนี่ยอาจารย์พูดไว้ว่าอะไรนะครับ
ก็คือเขาสามารถอัดเสียงได้ด้วยใช่ฮะโอ้ก็ถ้าผมลองเทสให้ดูนะครับก็ผมบอกว่าผมสต็อปเมื่อกี้ก่อนนะครับแล้วก็มาที่สต็อปนะครับค่ะซึ่งทุกแผ่นทุกหน้าก็จะมีตั้งเมนูแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าตรงเมนูตรงนี้เนี่ยก็คือมันก็คือตัวแพทเทิร์นอยู่ข้างหลังนะครับก็คือแพทเทิร์นตรงนี้ถ้าเราซูมดูลักษณะของดอทเนี่ยระหว่างแพทเทิร์นตรงนี้กับหน้าอื่นๆนะครับมันก็จะเหมือนกันนะครับจริงๆเราจะใช้เมนูตรงนี้หรือเมนูหน้าอื่นๆก็ได้ก็เหมือนกันนะครับเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันแต่ว่าลักษณะของกระดาษตรงนี้คือไม่เหมือนกันผมจะอัดเสียงพูดใช่ไหมครับสมมติผมกดอัดเสียงนะครับมันเรคคอร์ดนะครับผมก็บอกว่าโอเค hello this is IT click นะครับสมมุตินะครับก็เขียนว่าก็เมื่อกี้เขียนนะครับว่า hello this is IT click นะครับแล้วก็อัดเสียงไปด้วยกด stop นะครับแล้วผมกด stop นะครับเพื่อหยุดการบันทึกนะครับหลังจากนี้มันจะจำได้ว่าประโยคนี้มันอัดคู่ไว้กับเสียงสนทนาอะไรณตอนนั้นนะครับถ้าเกิดผมคลิกนะครับว่าอันนี้เป็นเสียงที่ผมสนทนาไว้นะครับหรือถ้าเกิดผมคลิกที่ตรงนี้มันก็จะเฟดไปนะฮะเพราะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าลักษณะของการเลคเชอร์นะครับถ้าเกิดสมมติว่าจุดเริ่มต้นของเลคเชอร์ผมก็มาจุดไว้ที่จุดเริ่มต้นมันก็จะเฟดขึ้นมาให้ลักษณะของหลังๆนะครับหรือว่าผมวาดรูปไดอะแกรมต่างๆเวลาที่เราเลคเชอร์ไว้เนี่ยแล้วเราจุดที่ตรงนั้นเวลาที่อาจารย์อธิบายนะครับตอนที่เราเริ่มต้นวาดรูปเนี่ยมันก็จะเพลย์เสียงของอาจารย์ให้ว่าตอนนั้นอธิบายคำพูดว่าอะไรวะถ้านึกง่ายๆนะคะนึกถึงบรรยากาศในห้องเลคเชอร์แล้วก็มีอาจารย์บรรยายอยู่หน้าห้องแล้วเราก็จดเลคเชอร์ซึ่งปกติเราจดทันบ้างไม่ทันบ้างอะไรที่ไม่ทันก็ต้องไปขอชะเง้อเพื่อนดูอะไรอย่างนี้แต่นี้ในขณะที่เราจดเนี่ยแล้วก็ระหว่างที่อาจารย์กำลังบรรยายอยู่เนี่ยการที่เราจดอยู่แล้วเรากดบันทึกไปด้วยมันก็จะบันทึกเสียงที่อาจารย์เนี่ยกำลังพูดอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะจดไม่ทันแต่ถ้าเราเลือกไปที่ตัวอักษรนั้นนะคะตรงโมเมนต์นั้นมันก็จะขึ้นมาเป็นคำพูดที่อาจารย์พูดในขณะที่เรากำลังจดตัวนั้นอยู่ค่ะแล้วก็ปากกาตัวนี้นะคะก็จะทำให้การเลคเชอร์ของเรานะคะเป็นเรื่องง่ายเลยใครที่เคยมีปัญหาเรื่องจดไม่ทันเลคเชอร์ไม่เคยทันที่อาจารย์พูดนะคะรับรองว่าใช้ปากกาตัวนี้เนี่ยเก็บได้ทุกอนูทุกประโยชน์ที่อาจารย์พูดอย่างแน่นอนค่ะทีนี้ถ้าน้องๆดูแล้วค่ะอาจารย์สนใจฉันจะไปหาเจ้าปากกาอัจฉริยะแบบนี้ได้ที่ไหนเขาสามารถไปหาซื้อได้ที่ไหนกันบ้างคะอาจารย์ก็จริงๆแล้วไอ้ตัวนี้นะครับลองเข้าไปเสิร์ชดูนะครับมันจะเรียกว่าตัวLivescribe นะครับ LiveScribe นะครับ LiveScribe นะครับก็มันเป็นเทคโนโลยีเขาเรียกว่า Anoto นะครับ Anoto ครับนะคะยังไงลองไปเสิร์ชดูแล้วกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมนะคะที่ถือว่ามาแรงมากๆเลยค่ะแล้วก็ถ้าใครเนี่ยมีไว้ในครอบครองรับรองเลยค่ะว่าต่อไปนี้นะคะก็จะไม่มีปัญหาเรื่องจดไม่ทันในการเลคเชอร์ต่อไปและยังสามารถที่จะทำประโยชน์แบบอื่นได้อีกเยอะแยะด้วยอย่างการเล่นเปียโนแบบเมื่อกี้นั่นเองวันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะกูรูของเรามากๆเลยค่ะที่มาแนะนำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดให้เราตื่นตาตื่นใจกันได้แบบนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับและวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่นะคะกับรายการไอทีคลิกคลิกความทันสมัยให้กับคุณทุกวันเสาร์เวลา10โมงตรงค่ะและถ้าใครที่ยังมีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของเทคโนโลยีก็ส่งมาได้ค่ะที่ www.facebook.com/itclick วันนี้นะคะผักหวานนะคะและก็อาจารย์ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับเทคโนโลยีดีๆกับรายการดีๆที่เรานำมามอบให้สวัสดีค่ะครับสำหรับคำศัพท์ IT วันนี้นะครับผมขอเสนอคำว่าrecognition นะครับ recognition แปลว่าการรู้จำนะครับซึ่งในวงการ IT เนี่ยเราใช้กับหลายคำพูดนะครับคือ voice recognition ก็คือการรู้จำคำพูดนะครับใช้ในเทคโนโลยีพวก Siri นะครับอย่างเช่นใน iPhone เป็นต้นนะครับหรือ character recognition นะครับก็คือเทคโนโลยีการรู้จำตัวอักษรนะครับ